Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. ค่ะก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่5ของรายการนะคะก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็คุณผู้ชมนะคะยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะที่หมายเลขค่ะ02-934-925-8-9 02-934-925-8-9 ค่ะและ SMS ก็ยังส่งมาได้เรื่อยๆนะคะดูสิ SMS อะไรเนี่ยเขาว่าไงนั่นน่ะน้องรินมีแฟนหรือยังครับตอบโสดค่ะแล้วคนที่ถามมาต้องมีแฟนแล้วแน่เลยอ่ะเซ่ค่ะก็โทรศัพท์เข้ามาได้นะคะตอนนี้เรายังรอโทรศัพท์อยู่นะคะค่ะคือคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะครับว่ารายการนี้นะครับค่ะเราสนุกสนานแล้วเราก็พูดคุยกันอยู่ในหลักในเกณฑ์นะครับไม่ได้ทะลึ่งไม่ได้ลามกอะไรนะครับคุณผู้ชมสามารถติชมได้นะครับโทรเข้ามาติชมได้ว่าคนนั้นพูดเป็นยังไงคนนี้พูดเป็นยังไงนะครับอ้าวมีโทรศัพท์ครับค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลครับค่ะครับอยากจะสอบถามว่าเราจะมีวิธีสังเกตว่าผู้หญิงถึงจุดสุดยอดยังไงครับจะให้ใครตอบครับจะให้ใครตอบครับคุณอาตอบก็ได้ครับทำไมไม่ให้ผู้หญิงเขาตอบนะแล้วแต่ครับผมเขาก็อยู่แล้วคือถ้าผมตอบแล้วถ้าผิดเขาแย้งได้ทันทีนะถ้าตอบผิดแล้วแย้งได้ทันทีแต่ถ้าไม่แย้งนี่แสดงว่าผมตอบถูกนะครับผู้หญิงเนี่ยพอเวลาถึงจุดสุดยอดเนี่ยเขาจะไม่มีการหลั่งเหมือนผู้ชายนะครับความสุดยอดของผู้หญิงเนี่ยก็คือเกรงตัวนะครับการเกรงตัวแล้วก็ไอ้ถึงจุดของเขาเนี่ยมันเหมือนกับไอ้ประสาทแล้วก็ไอ้เลือดเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นสมองปี๊ดเดียวเท่านั้นเองฮะแล้วก็เกรงตัวแค่นั้นเองแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้หญิงที่ถึงจุดสุดยอดคุณก็จะรู้ได้นะครับแต่บางคนเห็นไหมครับจะร้องจะมีการควนคางจะมีการร้องจิกผ้าปูที่นอนจิกหลังจิกอะไรต่างๆอันนั้นก็แสดงออกอยู่แล้วนะครับแต่บางคนก็ไม่น้อยนะครับที่ยังอยู่ในกรอบยังอยู่ในขนบธรรมเนียมอยู่นิ่งอึบอยู่อย่างนั้นนะมันชัดเจนนะครับมันชัดเจนอย่างนี้หรอครับนะครับโอเคครับครับขอบคุณนะครับผมครับขอบคุณค่ะสายต่อไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมจากไหนคะจากสมุทรปราการครับเชิญเลยเชิญเลยจะสอบถามว่ายาที่ไอ้กินน่ะไม่มีผลข้างเคียงไหมไม่มีครับพวกนี้เป็นยาสมุนไพรลูกอมทั้งนั้นนะครับเป็นยาสมุนไพรลูกอมแล้วก็เป็นยาเอ็มเอ็กวันนั่นก็เป็นสมุนไพรทั้งนั้นเสริมเป็นตัวเสริมแล้วก็ต่อเติมแล้วก็เสริมสร้างทำให้มีสมรรถภาพนะครับไม่ทำให้ตาแดงไม่ครับไม่ครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยจมูกอะไรไม่มีไม่มีครับรับรองได้เลยครับผลข้างเคียงไม่มีครับเราสั่งซื้อเข้ามาส่งหรือเราต้องจ่ายกันโทรเลยครับโทรตามเบอร์นั่นเลยครับนะครับแล้วก็พูดคุยเขาเลยเขามีม้าเร็วแล้วครับเขามีม้าเร็วส่งให้เลยนะครับโอเคครับค่ะครับขอบคุณครับค่ะสายต่อไปเลยนะคะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับการทั้งปูและอันครับครับเชิญเลยเชิญเลยสวยทุกคนนะครับค่ะครับผมหนุ่มแม่วงนะครับอาจารย์ครับแม่วงหนุ่มแม่วงครับเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าให้โทรรายงานอีกใช่ไหมครับครับเดี๋ยวโทรส่วนตัวนะครับโทรส่วนตัวครับเดี๋ยวนี้ผมโทรขอคุยกันตอนนี้เลยเพราะว่าเป็นอย่างนี้นะครับอาจารย์ครับได้ผมก็เป็นผู้หนึ่งเราที่จองนานตั้งแต่แรกเลยล่ะครับครับแต่นี้เนี่ยผมจะคุยกับอาจารย์เลยว่าเพราะว่าตอนนี้ผมมีปัญหาแล้วครับครับมีปัญหาที่ว่าไม่ผมจะไม่ได้ไปแล้วครับผมจะไม่ไปเรียนจันทร์ไม่ได้ไปเที่ยวเลยเนี่ยทำไมอ่ะนะผมหนูไม่วงนะครับครับครับผมขอรายงานเลยว่าผมคงไม่ได้ไปแน่เพราะว่าผมมีเรื่องจำเป็นคือญาติผมเสียครับอ๋อญาติเสียตอนนี้ตั้งจบปฏิบัติกุศลอยู่ครับครับเอาไม่ว่ากันไม่ว่ากันค่ะ
จะทำชาปนกิจวันเสาร์ครับวันเสาร์ก็ตรงกับวันที่14พอดีใช่ไหมครับอ่าใช่ใช่ใช่ครับนั่นแหละครับผมก็เป็นญาติผู้ใหญ่เขาด้วยอ๋อครับคือถ้ามันจำเป็นก็โอเคไปแต่ว่าเดี๋ยวแล้วก็คุยกันส่วนตัวสักนิดนึงแล้วกันโทรคุยกันส่วนตัวสักนิดแล้วกันคุยส่วนตัวเลยเลยครับครับครับแต่ว่าจะไรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านพรุ่งนี้ผมโทรอีกครับครับครับแต่ผมเรื่องจำเป็นจริงๆนะการเนี่ยผมจะได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถ้าจำเป็นแล้วก็มันเราไม่ว่ากันอยู่แล้วครับครับยังไงครับผมจะได้จริงเพราะว่าผมตั้งใจมาตั้งนานเนาะตั้งใจมาตั้งใจจริงๆเลยครับเนี่ยครับเพราะผมเป็นคนอีสานเนี่ยนะครับผมอยากจะมาเที่ยวอีสานจริงเลยจากเมื่อว่าเราผมบอกอีสานนั่นเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรคุยกันส่วนตัวนะครับครับครับเดี๋ยวผมโทรอีกก็ได้ครับ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 ทีนี้อย่างนี้นะครับครับทีนี้ถ้าสมมติว่ามันจำเป็นจริงๆคุณผู้ชมท่านใดนะครับเสริมเข้ามาได้อีกหนึ่งที่นะครับพรุ่งนี้ติดต่อผมด่วนเลยนะครับเสริมได้อีกหนึ่งที่ถ้าใครคิดว่าอยากจะร่วมเดินทางนะครับเพราะว่าหนุ่มแม่วงคนนี้ก็คงจะไปไม่ได้แน่แล้วล่ะอยากให้เสริมนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับถ้าต้องการที่จะร่วมเดินทางไปแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็พยายามติดต่อเข้ามาผมบอกว่าไปไม่ได้เพราะว่าผมซื้อตั๋วรถไฟไว้แล้วแต่ตอนนี้แหละครับมันเปิดโอกาสให้หนึ่งที่พรุ่งนี้โทรหาผมเลยนะครับท่านใดที่ต้องการนะครับโทรก่อนได้ก่อนนะครับ0863474847 0863474847นะครับโทรหาผมด่วนเลยครับครับมีสายเข้าค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับครับเชิญเลยครับครับรบกวนสอบถามท่านใดก็ได้นะครับครับครับจะมีวิธีการใดครับที่ถ้าเวลาเราร่วมกับนอนกับผู้หญิงแล้วเนี่ยจะทราบว่าผู้หญิงคนนั้นจะถึงจุดสุดยอดได้เร็วหรือช้าในลักษณะนี้ผมตอบได้ผมตอบแทนได้นะครับคือหมายความว่ามันอยู่ที่ฝ่ายหญิงเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่จะออกอาการนะครับเราจะรู้ได้นะครับถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมันก็เหมือนกับปวดฟันแหละครับถ้าปวดฟันเนี่ยมันก็แน่นอนแหละครับไออาการมันก็อยู่ในลักษณะนั้นแหละครับไอการที่ตัวเองเสียวหรืออะไรต่างๆมันอยู่นิ่งไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีอาการสะบัดตัวทำตัวเหมือนกับขยับขยื่นอะไรอย่างเงี้ยคุณจะรู้ได้ทันทีเลยนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะนิ่งเฉยๆอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับแต่คือกรณีมันเคยเกิดแบบนี้ก็คือว่าบางทีผู้หญิงมีเอฟเฟกต์คือมีกรณีติดดิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าไม่ถึงอ๋อไอ้ถึงไม่ถึงนั่นมันทีนี้มันต้องอยู่ที่ฝ่ายชายนะครับว่าเราสามารถจะทำให้เขาไหมถ้าเขาออกอาการแล้วเนี่ยเราก็จะต้องใช้พลังของเราเนี่ยเพื่อทำให้เขาถึงจุดสุดยอดให้ได้ถ้าเขาออกอาการแสดงว่าเขาเริ่มต้นมีแล้วเขาเริ่มต้นเสียวบางคนเนี่ยบางคนของผู้หญิงเนี่ยเขาจะลึกไออารมณ์เสียวไออารมณ์เสร็จของเขาจะลึกบางคนตื้นฮะบางคนตื้นบอกแป๊บเดียวเขาก็ไปแต่บางคนเนี่ยต้องลึกกว่านั้นอีกนะครับต้องใช้เวลาอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นถึงบอกไงครับว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยถ้าจะมีศักยภาพที่ดีแล้วก็เก่งเนี่ยจะต้องล้ำลึกแล้วก็จะต้องอดทนจะต้องให้ยาวนานขึ้นไปอย่างน้อยสุดทำให้เพศหญิงเสร็จเนี่ยแล้วเราค่อยตามหลังเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะครับครับขอพูดอีกนิดหนึ่งครับแยกเป็นสองกรณีว่าในการรวมเรานะครับที่มากพอสมควรกับการต่อใจที่ใช้เวลาครับถ้าพอๆกันอะไรที่เหมาะกันระหว่างที่จะทำให้ผู้หญิงจะสุดยอดครับควรถามครับก็จริงๆแล้วเนี่ยความสุขจริงๆเลยนะมันอยู่ที่การเล้าลมนะเล้าลมได้นานมากเท่าไหร่นะมันก็จะเป็นความสุขของผู้หญิงก็ทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงได้มากเท่านั้นแต่ถ้าการที่จะสอดสายปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเกมจะจบแล้วถูกไหมครับคุณไม่มีทางที่จะได้นานขนาดไหนถ้าสองฝ่ายเนี่ยเล้าลมกันได้นานเนี่ยการร่วมกันเนี่ยการสอดสายกันก็จะเร็วมากขึ้นนะครับครับผมครับขอบคุณครับพอดีมีครับครับครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมเจอเลยครับสวัสดีครับพี่เอียผมโรเบิร์ตสิงห์นงน้อยอ้าวจะโรเบิร์ตว่าไงอ่า
น้องคายอยากไปแต่ไปไม่ได้เพียงมีโครงการที่จะจัดใกล้ๆไหมครับมีอาจจะเป็นสักเดือนครึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยไปเช้าเย็นกลับไปเช้าเย็นกลับอะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างนั้นบางครั้งผมไปผมอะไรอย่างเงี้ยมีธุระผมยังตีรถได้บ้างได้โอ้โหแล้วกว่าจะตอบยากเหลือเกินนะเฮียอันนี้แฟนเป็น20-30ปีเลยนะเนี่ยแฟนเก่าเลยนะแฟนตั้งขาสั้นขาสั้นแฟนขาสั้นเลยนะเนี่ยได้มีโครงการแน่นอนครับเฮียก็ฉะนั้นก็แค่นี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณครับครับยังรักแล้วก็คิดถึงกันอยู่นะก็โอเคครับก็อย่างที่ย้ำนะครับถ้าเราหายไปที่หนึ่งเราอยากจะได้เสริมมาอีกที่หนึ่งแต่ถ้าคิดว่านะครับถ้าสองที่ยังพอได้ครับเพราะว่าเรามีเสริมรอไว้อีกที่หนึ่งอยู่ที่เราไม่กล้าพูดไม่กล้าประกาศออกไปเพราะว่าเผื่อไงครับแต่ถ้ามาถึงคืนนี้แล้วมันก็รู้สึกว่ามันจะเป็นสุดท้ายแล้วล่ะเพราะปะลือนี้เราจะเดินทางกันแล้วนะครับสองที่ได้แน่นอนครับลองดูนะครับถ้าท่านจะไปนะครับติดต่อเลยครับด่วนเลยนะครับตามเบอร์ที่ผมให้ไว้นั่นนะครับนะครับสองที่ไปได้เลยนะครับครับยังน่าจะยังรับโทรศัพท์ได้อีกสักสายสองสายนะมีไหมไม่ทันแล้วนะไม่ทันแล้วครับก็อธิบายตรงนี้แล้วก็เรื่องสมัครสมาชิกอะไรนั่นนะครับเรื่องสมัครสมาชิกผมว่าสักไม่เกินหลังจากกลับจากเวียงจันทร์กลับจากหนองคายแล้วก็คงจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วล่ะครับว่าเราจะมีวิธีการรับสมัครสมาชิกยังไงสมาชิกของผมเริ่มต้นไม่ต้องเสียเงินครับขอชื่อนะครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่อแล้วก็ข้อมูลเล็กน้อยบ้างสำหรับในการที่จะสื่อสารกันแล้วก็ได้กระจายข่าวกันออกไปแล้วเรื่องอื่นเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงหลังจากกลับจากหนองคายเวียงจันทน์แล้วเนี่ยนะเราจะเปิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วเรื่องสมาชิกล่ำร้องกันมาเหลือเกินอยากจะสมัครสมาชิกสมัยก่อนทำนิตยสารไทยเพลย์บอยผมมีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 30,000 คนนะครับนี่เรื่องจริงเลยครับ 30,000 คนแต่ตอนเนี้ยถ้าในรายการนี้ผมว่าต้องเยอะแล้วล่ะครับค่ะน่าจะเยอะแล้วล่ะครับเราก็คิดว่าเราจะดำเนินสิ่งเหล่านี้ให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสที่จะนะครับพัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆให้แก่กันและกันนะครับถ้ากังฟูรับรองได้ครับว่าคุณภาพยังเหมือนเดิมทุกอย่างในความคิดในสติในปัญญาที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็วันนี้ก็เวลาหมดเวลาหมดแล้วน่าเสียดายจังเลยก็คิดว่าพรุ่งนี้ยังไงเราก็ต้องมาเจอกันทั้ง3คนแน่นอนนะครับสำหรับคืนนี้เราขอบคุณนะครับคุณผู้ชมทุกท่านที่ดูรายการนี้อยู่นะครับอุตส่าห์อยู่ร่วมกับเราจนดึกดื่นป่านนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นบุญคุณกับเรามากนะครับในการที่เราได้ร่วมกันดำเนินรายการอย่างนี้นะครับคืนนี้เรา3คนก็ต้องถือโอกาสราตรีสวัสดิ์เนาะครับราตรีสวัสดิ์นะครับพรุ่งนี้พบกันครับ